ได้ Whenever your heart is broken Don't ever forget you're golden I will find the light in your soulสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเมย์จะพามาบุกเบื้องหลังการถ่ายปกในนิตยสารมิกแมกกาซีนประจำเดือนมกราคมปี2562ค่ะซึ่งได้นางเอกสาวสุดฮอตออมสุชามาขึ้นปกในวันนี้ส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นเดี๋ยวตามเมย์ไปชมพร้อมพูดคุยกับสาวออมกันเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะเมย์ก็นั่งอยู่กับสาวออมสุชาค่ะพี่ออมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ออมขาพูดถึงวันนี้นะคะเรามาถ่ายปกมิกกันไม่ใช่ครั้งแรกด้วยหลายครั้งแล้วใช่อันนี้น่าจะเป็นไม่ครั้งที่3ก็ครั้งที่4ค่ะก็ยังคงคอนเซ็ปต์เปรี้ยวเก๋สำหรับมิกอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้ววันนี้คะเป็นธีมยังไงอะไรยังไงคะวันนี้เป็นธีมแบบเซเลเบทค่ะเพราะว่าเล่มของเราเนี่ยจะออกเดือนมกราคมวันเกิดเดือนมันเกิดแล้วก็เป็นเดือนแห่งการเซเลเบตเราก็จะคอนเซปต์ก็มีความสีสันแบบแดงขาวมีกลิตเตอร์มีอะไรอย่างเงี้ยให้ดูสดใสแต่ว่าเวลาโพสแล้วก็เก๋ๆนิดนึงเล่มแรกของปีหน้าด้วยใช่ค่ะเป็นเล่มแรกของปีหน้าค่ะบรรยากาศการทำงานนะคะพี่ออมมาหลายครั้งแล้วก็ไม่เคยมาที่ร้านกาแฟที่อารีตรงนี้นะคะแล้วแต่ว่าทีมงานก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วทุกคนเลยถือว่าทำงานง่ายไหมทำงานง่ายนี่ก็ใกล้เสร็จแล้วเหลืออีกลุคนึงนะอีกลุคนึงจะเป็นผมสั้นคือที่แอลสไตลิสต์เนี่ยเขาอยากให้เป็นแบบลุคที่คนไม่เคยเห็นออมก็ยังงงว่าทุกลุคคนเคยเห็นมาแล้ว อยู่วงการเป็น10ปี อยากรู้เหมือนกันว่าลุคไหนที่คนไม่เคยเห็นออมเนี่ยชุดวันนี้มีกี่ชุดคะพี่ออมน่าจะมีจะ7ชุดมั้งคะประมาณ7แต่ชุดค่ะมีชุดไหนแบบว่าถูกใจจริงๆชอบทุกชุดเลยอ่ะจะชอบชุดแดงชอบชุดแดงแบบเรดยาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดูมีกลิตเตอร์ตรงเนื้อผ้าแล้วก็เลอะๆตัวนิดนึงก็ชอบดูเป็นเซเลเบทสำหรับพี่ออมการถ่ายปกมิกนี่คือแบบมันแตกต่างจากเล่มอื่นอะไรยังไงแตกต่างเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีความเซ็กซี่มากกว่านี้เราเซ็กซี่น้อยลงไม่น้อยลงแต่เราเพิ่มความแบลเข้าไปสมัยก่อนเล่มแรกเลยตอนนั้นถ่ายกับพี่จอร์ดใช่ก็ตอนนั้นกลัวมากว่าแบบเราเป็นเด็กๆเนาะใสๆเข้าวงการหนูจะโดนพี่จอร์ดจับถอดถ่ายรูปอะยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มาด้วยความเกรงๆเล่มแรกอะไรอย่างงี้แต่พี่จอร์ดบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวพี่เป็นตุ๊ดไม่ต้องเขินพี่แล้วก็อ้าวเหรอเอาพี่เป็นตุ๊ดโอเคแต่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าตอนนี้อาจจะมีแบบลุคแบ๊วๆใสๆแล้วสำหรับมิกใช่ไหมใช่ก็คือตอนนี้ก็จะแตกต่างออกไปสำหรับมิกก็คือจะมีหลายๆลุคอะคือไม่จำเป็นจะต้องแบบเซ็กซี่อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ฝากแฟนดีกว่าว่าจะได้เห็นพี่ออมขึ้นปกแล้วซื้อค่ะก็ฝากแฟนๆ Mix Magazine ด้วยนะคะแล้วก็แฟนๆออมด้วยละกันสำหรับมิกปกเดือนมกราคมนี้นะคะก็จะเป็นออมขึ้นปกแล้วก็จะมีบทสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับชีวิตหรือแพลนภายในปีหน้านะคะก็ยังไงฝากติดตามผลงานออมด้วยรวมถึงละครน้อมด้วยนะคะตอนนี้กำลังออนอยู่เลยเรื่องตุ๊กตาผีค่ะฝากด้วยทางช่อง3ค่ะ Whenever your heart is broken